สวัสดีครับมามื้อนี้พามาเบิ่งน้ำครับเบิ่งน้ำเบิ่งสวนบักงน้ำตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาลงสาแล้วครับเนาะโอ้บักงก็มีแต่หน่วยใหญ่ดกๆละบาดนี่ครับอุดมสมบูรณ์แล้วครับน้ำทาไหลดีคุณครับปล่อยน้ำลงสาพักไว้เป็นน้ำบาดาลเนาะครับต้องพักในสาไว้ซะก่อนน้ำไหลก็มื้อนี้บ่ค่อยมีแสงนะครับน้ำก็ไหลพอได้ใส่อยู่ครับไหลลงสาสิเต็มสาแล้วต้นบักฮุ่งนี่ปลูกไว้ทั้งคู่สาเด้อครับพี่น้องพุ่นครับบาดาลเจาะไว้กลางทงเลยพุ่นปลาบักทั่วดินพาพี่น้องมายางเลาะเบิ่งเศร้าๆนะครับบ่มีหยังหลายมื้อนี้บ่มีสาระหยังนะครับมีแต่นี่ล่ะครับสวนบักฮุ่งมาผู้ใดอยากกินตำบักฮุ่งมาเด้อมาเอามาเอากำลังดกครับนี่ก็เก็บออกขายส่งแม่ค้าน้ำบ้านเนี่ยให้พี่ให้น้องไปส่วนกินเนี่ยเอานี่เริ่มมีแดดแล้วจักหน่อยน้ำกับสิไหลแห้งขึ้นจักหน่อยกับบัดนี้ครับบัดนี้น้ำไหลรั่วไหลลวงแล้วน้ำพร้อมใช้มีหอนยอดผักขี้เหล็กนะครับเด้อยอดผักขี้เหล็กปลูกไว้ทั้งคู่สาพอได้เก็บกินแกงยังกินตามวิถีชีวิตอีสานเฮาครับน้ำไหลแล้วครับตอนนี้พ่อได้ใส่ได้ใจลงไปน้ำหัวน้ำสวนครับปีนาก็จะปลูกผักปลูกมีเต็มที่แล้วครับบ้านนี้เอาพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำแล้วก็ซ้ำนี่แล้วเนาะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุญเกิดใจดีนะเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม